หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเนี่ยนะครับสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยจะตกกลับมาเป็นของผู้ให้ทุนนอกจากนั้นนะครับผู้ให้ทุนยังจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยต่อสาธารณะสวัสดีครับผมอัครวิทย์กาญจนาโอภาสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ครับฉะนั้นจากที่กล่าวมานะครับตัวนักวิจัยหรือว่าผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยจึงควรที่จะมีหน้าที่นะครับในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมด้วยนะครับซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้าโดยมีมาตรการเก็บความลับอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการคัดค้านเพิกถอนชี้แจงโต้แย้งหรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการดำเนินคดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆรวมไปถึงการชำระค่าธรรมเนียมรายปีหรือต่ออายุเพื่อรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่นักวิจัยหรือผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานไม่ต้องการที่จะดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาตัวเจ้าของผลงานเนี่ยจะต้องทำการทำหนังสือแจ้งให้แก่ผู้รับทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโอนนะครับความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวเนี่ยคืนกลับมาให้ผู้รับทุนโดยเร็วรูปแบบหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็คือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์โดยที่นักวิจัยหรือว่าผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสามารถพิจารณาให้บุคคลอื่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้นะครับหากว่ามีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ขอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนและเสนอเงื่อนไขไว้เพียงพอและมีความเหมาะสมทั้งนี้สามารถจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายได้โดยข้อสำคัญของการพิจารณาให้บุคคลอื่นได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่มีบุคคลขอใช้สิทธิ์หลายรายเนี่ยนะครับให้เจ้าของผลงานเนี่ยนะครับพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่มาขออนุญาตเนี่ยก่อนรายอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้อื่นแต่เพียงผู้เดียวหรือที่เราเรียกกันว่า exclusive licensing โดยที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่ได้มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเจ้าของผลงานจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนที่จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ์รายดังกล่าวหากมีผู้ที่ต้องการนำผลงานไปใช้สิทธิ์โดยได้มีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยตัวผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในผลงานอาจสามารถดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวเนี่ยนะครับมาที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โดยที่ทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีบทบาทในการพิจารณาและออกคำสั่งให้ดำเนินการในลำดับต่อไปตามความเหมาะสมได้นะครับการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมและหรือแม้แต่กระทั่งในการโอนสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเนี่ยตัวผู้อนุญาตและก็ผู้รับอนุญาตจะต้องทราบว่าตัวผู้ให้ทุนเองเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยหรือพัฒนาต่อไปได้รวมถึงสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นเนี่ยทำการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือวิจัยและพัฒนาแทนได้นะครับรวมทั้งในสถานการณ์สงครามและความไม่สงบหรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อป้องกันและก็บรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่างๆหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็อาจจะมีคำสั่งให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้โดยจะมีการกำหนดค่าตอบแทนมาให้นะครับนอกจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แล้วนะครับเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยยังสามารถ
โอนผลงานหรือโอนความเป็นเจ้าของตัวผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้เช่นกันแต่ในการดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปให้กับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับตัวเจ้าของผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้รับทุนหรือว่านักวิจัยเองเนี่ยจะต้องมีการจัดทำแบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานดังกล่าวเนี่ยกลับมายังผู้ให้ทุนนะครับเพื่อให้ผู้ให้ทุนเนี่ยพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยไปให้บุคคลอื่นโดยในการเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดที่ประกอบด้วย 1. ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ 3. ชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 4. รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ 5. ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอนโดยมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณาการโอนได้แก่ 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว 2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอนโดยผู้ให้ทุนเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาภายใน30วันนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยแล้วก็พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันสำหรับผู้รับโอนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยที่ผู้ให้ทุนเนี่ยจะอนุมัติการโอนหากเห็นว่าการโอนนั้นเนี่ยจะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวและการโอนนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญต่อประเทศหรือว่ามีเหตุและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการการโอนความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นเนี่ยไปยังบุคคลอื่นในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับสมาคมมูลนิธิหรือว่านิติบุคคลบางกรณีเนี่ยนะครับเจ้าของผลงานไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอความยินยอมจากผู้ให้ทุนนะครับเช่นกรณีอะไรบ้างในกรณีที่มีการโอนผลงานโดยมอบหมายให้กับผู้รับโอนซึ่งมีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงานเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าการโอนที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเนี่ยเป็นการล่วงหน้านะครับซึ่งเจ้าของผลงานเนี่ยอาจจะยื่นแจ้งเรื่องการโอนสิทธิ์ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยให้แก่ผู้ให้ทุนทราบในขั้นตอนในการที่จะยื่นขอความเป็นเจ้าของพร้อมกันมาเลยก็ได้นะครับหรือการที่เจ้าของผลงานเนี่ยนะครับดำเนินการจัดตั้งสมาคมมูลนิธิควบรวมหรือว่าแยกกิจการที่เราเรียกว่าสปินออฟเนี่ยนะครับที่เจ้าของผลงานเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงข้างมากและหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่านำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในกรณีเช่นนี้นะครับตัวเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้าเช่นกันในหลายกรณีนะครับสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยอาจตกมาเป็นของผู้ให้ทุนได้ในกรณีอะไรบ้างเช่นผู้รับทุนไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าตัวผู้รับทุนและนักวิจัยเนี่ยไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ได้ยื่นมาภายในเวลาที่กำหนดหรือในบางกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเนี่ยนะครับได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานไปแล้วแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานภายใน2ปีในกรณีดังกล่าวเมื่อสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยตกมาเป็นของผู้ให้ทุนเนี่ยตัวผู้ให้ทุนเองเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเช่นเดียวกันกับผู้รับทุนหรือนักวิจัยในกรณีที่เขาเป็นเจ้าของนะครับโดยในส่วนของการจัดทำรายงานข้อที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยตัวผู้ให้ทุนจะต้องจัดทำรายงานอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งโดยส่งให้กับคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาโดยจะต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมระบุเหตุผลปัญหาอุปสรรคที่พบในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วก็จะต้องมีการรายงานรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมด้วยนอกจากนั้นนะครับผู้ให้ทุนยังจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยต่อสาธารณะโดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องทำให้ตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกแล้วก็ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรวมถึงตัวผู้ให้ทุนเองเนี่ยจะ
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและจะต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจเนี่ยผ่านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเห็นนะครับว่าในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับพรบ. Try Up Act เนี่ยเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนผู้รับทุนและก็นักวิจัยที่จะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วก็เรื่องของความเป็นเจ้าของก็อยากจะให้มีการจัดทำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ยื่นขอความเป็นเจ้าของที่ถูกต้องอย่างที่ได้อธิบายไปในทั้ง2 EP ดังกล่าวแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศรวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทำวิจัยและพัฒนาจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐครับ